สนับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณสืบเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าการกระทำของนายอานนท์นำพานายพานุพงษ์จาดนอกหรือไม้นางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งในการขึ้นเวทีแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเมื่อวันที่10สิงหาคม2563ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตโดยการยื่นข้อเรียกร้อง10ข้อเพื่อการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1และสั่งให้ผู้ถูกร้องที่1ถึง3กลุ่มองค์กรและเครือข่ายเลิกกระทำการดังกล่าวที่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค2กระทั่งมีการปลุกระดมอย่างหนักให้ลุกฮือต่อต้านคำวินิจฉัยดังกล่าวโดยเฉพาะกรณีเพจทะลุฟ้านัดหมายชุมนุมต่อต้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชวันที่14พฤศจิกายนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนเคลื่อนไปรวมตัวบริเวณสนามหลวงพร้อมระบุว่านี่คือการต่อสู้เพื่อยืนยันว่าประเทศนี้ต้องปกครองด้วยระบอบที่คนทุกคนเสมอหน้าเท่าเทียมกันนี่คือการต่อต้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตยขณะที่นายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้แกนนำกลุ่มราษฎรหัวหน้ากาดวีโวระบุผ่าน Facebook ว่าม็อบ14พฤศจิกายนนี้ไม่ใช่ม็อบล้มล้างตามที่เขาหลอกลวงเพราะประเทศของเราเวลานี้เขาเองก็พร่ำบอกมาตลอดว่าเราปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยโดยมีกษัตริย์เป็นประมุขดังนั้นม็อบวันที่14พฤศจิกายนนี้จึงต่อต้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งย่อมไม่ใช่การล้มล้างการปกครองที่เราเป็นอยู่อย่างแน่นอนส่วนใครร้อนตัวแล้วเดือดร้อนก็คงช่วยไม่ได้สอดรับกับการที่กลุ่มม็อบคณะราษฎรเปลี่ยนชื่อมาเป็นกลุ่มไม่เอาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่แกนนำยังเป็นหน้าเดิมๆนำโดยปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลทัชพงษ์แก่ดำกตัญญูหมื่นคำเรืองกรกฎแสงเย็นพันธ์ธีรัตน์พนิษฐ์อุดมพัฒน์ตัวแทนกลุ่มศาลายาเพื่อประชาธิปไตยอ่านแถลงการเกี่ยวกับการต้านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีล้มล้างการปกครองในแถลงการตอนหนึ่งระบุว่าพวกเราขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่ากระบวนการพิจารณาคดีดังกล่าวของศาลไม่อาจยอมรับได้เพราะขาดซึ่งความเป็นธรรมอย่างยิ่งกระบวนการพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นศาลไม่ได้เปิดโอกาสให้มีการไต่สวนแม้จะมีการร้องขอแล้วก็ตามพวกเราจึงไม่อาจทราบถึงพยานหลักฐานที่ศาลรวบรวมได้และไม่มีโอกาสในการยืนยันหรือหักล้างข้อเท็จจริงที่ศาลมีอยู่พวกเราจึงขอยืนยันว่าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่อาจยอมรับได้เพราะขาดซึ่งความเป็นธรรมอย่างยิ่งด้วยกระบวนพิจารณาคดีนอกจากนี้รุ้งปนัสยาที่อยู่ในระหว่างประกันตัวฐานกระทำความผิดคดีอาญามาตรา112และกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากการชุมนุมปักหมุดที่สนามหลวงเมื่อวันที่19ถึง20กันยายน2563ยังเรียกร้องให้มวลชนเตรียมความพร้อมมารวมตัวแสดงพลังต่อต้านคำวินิจฉัยผ่านการชุมนุมเพราะคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญเป็นการขัดต่อกฎหมายเป็นตรรกะเสมือนว่าให้ประเทศเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งถือว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบธรรมและไม่อาจยอมรับได้และไม่ว่าจะถูกปิดทางมากเท่าไหร่ก็จะสู้จนกว่าการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จะสำเร็จลงล่าสุดรุ้งปนัสยาแกนนำม็อบราษฎรแจ้งผ่านทวิตเตอร์ว่าตำรวจปิดทุกทางเข้าออกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทุกทางเจอกันแยกปทุมวันเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดเส้นทางเข้าออกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทุกเส้นทางและมีเจตนาที่จะใช้ความรุนแรงรวมถึงพกอาวุธจริงเข้ามาในพื้นที่ชุมนุมขณะที่ทวิตเตอร์เจ๊จุกคลอง3โพสต์ระบุว่าแกงไม่แกงเจ๊ไม่รู้แต่ที่รู้คือแกนำหลักๆหายจ่อยกันหมดบางคนก็ชิงออกตัวว่ามีธุระโน่นนี่นั่นใครมันจะมายิ่งเจอตำรวจตั้งด่านเข้าไปอีกถึงกลับไปไม่เป็นไอ้อีแก่ปากดีที่บอกว่าสงครามประชาชนจะเกิดหายไปไหนหมดคะออกมาสิยุวชนที่จะลุกฮือมันอยู่ไหนโตโต้ชิงทะลุแก๊สเบื่อกลับบ้านค่ะขณะที่สมบัติทองย้อยอดีตกาดนปช.โพสต์ภาพตัวเองขณะกำลังพักผ่อนอยู่ต่างจังหวัดพร้อมระบุว่ายาวไปครับพี่น้องเห็นวิดีโอไม่อยากไปเลยกลัวโดนเหมารวมเช่นเดียวกับเพจ Friends Talk โพสต์ออกตัวว่าวันนี้พอดีเรามาต่างจังหวัดเลยไม่ได้ไปสังเกตการชุมนุมวันนี้นะครับกลับไปไม่ทันครับขออภัยเพจ Drama Addict ที่ระบุว่าวันนี้ไข้สูงท้องเสียปวดมวนท้องปิดเพจพักผ่อน1วันใครมีอะไรก็ส่งหลังใหม่มาแล้วกันและปกรณ์พรชีวังกูลหรือบุ้งนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ชิ่งหนีไปพักผ่อนอยู่ที่จังหวัดแพร่โดยระบุว่าวันนี้มีม็อบที่ราชดำเนินขอให้ทุกคนโชคดีตอนนี้กูพักผ่อนอยู่ที่แพร่ขอส่งกำลังใจจากแพร่ไปถึงทุกคนที่ราชดำเนินก็แล้วกัน
ทั้งที่ก่อนหน้าบงปกรณ์เคยบอกว่ากูไม่สามารถจะพลาดม็อบวันอาทิตย์นี้ได้ด้วยประการทั้งปวงเป็นม็อบที่มีนัยยะโคตรจะสำคัญคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในวันก่อนนั้นมันคือการดึงอำนาจออกจากมือประชาชนไปทั้งหมดไม่ควรอยู่เฉยๆที่บ้านกูทนไม่ได้จริงๆกลุ่มเสือหมอบแมวเซาก่อนหน้าระบุว่าเตรียมของให้พร้อมคืนนี้ปล่อยของที่ดินแดงเราไม่ได้ยอมแพ้พวกเรายังอยู่พร้อมติดแฮชแท็กบุกบ้านประยุทธ์20นาฬิกาแต่ภายหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงโพสต์ใหม่ว่าไม่ออกแล้วนะครับสถานการณ์ไม่ค่อยดีขณะที่ Twitter เจ๊จุกคลอง3ได้โพสต์คลิปอัปเดตเวลาจะเปลี่ยนที่ชุมนุมจะแกงกันเองไอ้พวกนั่งปั่นอยู่หน้าคอมมันไม่รู้หรอกว่าหน้างานมันเหนื่อยยังไงดูสิสงสารลุงป้าเสื้อแดงพวกนี้ไหมต้องเดินตั้งแต่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปแยกปทุมวันเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาก็คงไม่พ้นโทษลุงตู่อีกยุวชน3กีบเมื่อไหร่จะมาคะพร้อมติดแฮชแท็กม็อบ14พฤศจิกา64แกงกันเองต่อมาเพจ Polit Thailand ได้โพสต์ถึงสถานการณ์การชุมนุมครั้งนี้เช่นกันว่าวันๆไม่คิดทำอะไรชวนคนออกมาป่วนเรียกร้องความสนใจสงสัยขาดความอบอุ่นป่วนเจอกันเราจะบังคับใช้กฎหมายเต็มที่เพราะความสงบสุขบ้านเมืองนครบาลจัดเต็มพร้อมต้อนรับพวกป่วนเมืองสร้างความเดือดร้อนรำคาญชุดปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็วประจำทั่วกรุงเทพรวมถึงถนนพิษณุโลกตามจุดคัดกรองสะพานวันชาติถนนราชดำเนินรวมไปถึงแยกปทุมวันป้องกันความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองป้องกันการสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ประชาชนในกรุงเทพพร้อมแฮชแท็กม็อบ14พฤศจิกายน